สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าการน้ำพึงตามหนังสือกิจการนะครับสาวกนั้นเราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความเชื่อของคริสตชนในสมัยนั้นที่กว่าจะกินเนื้อต่างๆได้เนี่ยก็จะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็จะมีการตัดสินของบรรดาคริสต์สาวกหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะเป็นคริสตชนในสมัยนั้นเราก็ทราบอยู่แล้วว่าคริสตชนก็เคยมีรากฐานอยู่ในศาสนายูเดียหรือยูดายนี่นะครับในศาสนายูดายนั้นผู้ชายทุกคนต้องเข้าพิธีสุนัตเพื่อจะได้บอกว่าเขาเป็นสมาชิกของศาสนาแต่เมื่อมาถึงศาสนาคริสตังของเราแล้วกว่าจะอยู่โดยที่กว่าจะเป็นคริสตชนโดยที่ไม่ได้เข้าพิธีสุนัตเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรในวันนี้ก็มีปัญหาของคริสตชนยิวบางคนจากแคว้นยูเดียเนี่ยแล้วก็สอนบรรดาพี่น้องว่าถ้าท่านไม่ได้เข้าพิธีสุนัตตามธรรมเนียมของโมเสสท่านจะรอดพ้นไม่ได้เปาโลและบานาบัสไม่เห็นด้วยแต่ท่านก็ไม่ได้ตัดสินทันทีเพราะว่าหลังจากที่รับปัญหาไปแล้วก็ต้องไปปรึกษากับบรรดาคริสต์สาวกมีการประชุมใหญ่แล้วก็เอาปัญหาต่างๆมาตัดสินเหมือนกับสมัยนี้ที่พวกเรามีสังคายนาซึ่งพี่น้องคงจำได้ว่าประมาณ 40-50 ปีมาแล้วก็มีสังคายนาครั้งหนึ่งที่เรียกบรรดาพระสังฆราชจากทั่วโลกมี 3,000 กว่าองค์นะครับเพราะยังจำได้ว่าต้องหาที่พักให้แก่ท่านเหล่านั้นแล้วก็ตอนเช้ามาก็เดินเข้าพระวิหารนบุญเปโตรและไปถกกันเรื่องต่างๆที่พวกเราพบเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งความเชื่อของเราก็อยู่เหนือประเพณีวัฒนธรรมต่างๆแต่บางครั้งวัฒนธรรมต่างๆอาจจะเหมาะสมที่จะใช้ได้ในบางแห่งหรือว่าประเพณีบางอย่างที่เห็นว่าไม่เหมาะสมเนี่ย ก็จะมีการพูดจากันแล้วก็มีการโหวตคะแนนลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยพระสันเนวปาก็จะมีเอกสารออกมาอย่างที่พวกเราได้เห็นนะครับนี่ก็คือพระศาสนาจักรคาทอลิกที่มีหัวหน้าก็คือพระสันตะปาปาส่วนบรรดาพระสังฆราชนั้นเขาก็ถือว่าเป็นผู้ที่สืบตำแหน่งจากบรรดาพระสาวกมีหน้าที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในสังฆมณฑลและก็เป็นผู้ร่วมมือกับพระสันตะปาปาในการปกครองพระศาสนาจักรดังนั้นเราจึงเห็นว่าความร่วมมือต่อกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นบรรดาสาวกสมัยก่อนก็ไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวแต่จะมีการพบปะกันบ้างการมาปรึกษาหารือและก็ตัดสินร่วมกันคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วก็ทำตามความคิดของตนเองนั้นก็คิดว่าในพระศาสนาจักรคาทอลิกก็เตือนไว้ว่าต้องระมัดระวังเพราะเราก็ยังมีพระเยซูเจ้าที่เป็นประมุขที่ยิ่งใหญ่ของพระศาสนาจักรที่เราไม่สามารถเห็นพระองค์แต่ว่าเราก็เชื่อว่าพระองค์ยังเป็นผู้นำพระศาสนาจักรส่วนพระสันตะปาปาก็เป็นประมุขที่มาแทนองค์พระเยซูเจ้าที่เราเห็นนะครับฉะนั้นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้บางครั้งก็ทำให้คนผิดหวังบ้างแต่ในที่สุดก็จะเข้าใจว่าน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้านั้นต้องผ่านทางอัครสาวกผ่านทางพระศาสนาจักรนะครับส่วนในพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงต้นองุ่นและกิ่งก้านและเป็นสิ่งที่
เมื่อใครได้ยินแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจทันทีเลยเหมือนกับอีสปที่เคยเล่านิทานรู้สึกว่าทุกครั้งที่อีสปเล่านิทานเนี่ยก็กินใจและทำให้คนเข้าใจองค์พระเยซูเจ้านั้นไม่ใช่เล่านิทานทั่วไปแต่เล่าเรื่องเปรียบเทียบเพื่อจะได้ให้เราได้เห็นสัจจะหรือว่าเห็นความจริงที่อยู่ข้างหลังสิ่งที่พระองค์เล่านะครับคือเรื่องต้นองุ่นแล้วก็กิ่งก้านซึ่งเปรียบเทียบว่าพระองค์นั้นก็คือต้นองุ่นและพวกเราทั้งหลายเป็นกิ่งก้านถ้าหากเราไม่ติดกับลำต้นกิ่งก้านไม่ติดกับลำต้นก็คงไม่มีใครที่โง่พอที่จะไปรอกินมะม่วงจากกิ่งไม้ที่ตัดไปแล้วเมื่อปีกลายใช่ไหมครับพวกเราก็เช่นเดียวกันเราตระหนักดีว่าถ้าปราศจากพระองค์เราก็ทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็เกิดดอกออกผลไม่ได้จึงต้องมาตระหนักให้ดีว่าทุกวันนี้เราอยู่กับพระองค์หรือเปล่าหรือว่ามีแต่ชื่อว่าเป็นคริสตชนขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้อยู่เย็นเป็นสุขและเป็นคริสตชนที่ดีนะครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์